คดีหน่อยว่าไปถึงไหนเอ้ยมันถึงไหนยังโค้ชเล่าความคืบหน้าของคดีหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วคือตอนนี้ครับก็อยู่ในขั้นตอนของการออกหมายเรียกไปแล้วอะครับหนึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยเรียกออกไปแล้วแต่ว่าก็ตัวคนร้ายอะครับก็ยังไม่เข้ามาแบบรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าเข้ามาให้ฝ่ายสืบสวนได้ทำงานเลยครับส่วนตัวมีการโทรไปติดต่อผู้เสียหายโดยตรงไหมคะคือส่วนตัวโอ๊ตไม่อยากคุยด้วยเป็นการส่วนตัวครับก็อยากให้คุณตำรวจคุยมากกว่าเงี้ยครับเพราะว่าอ๊ตมองว่าแบบมันเป็นคดีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆในสังคมแล้วก็เป็นตัวของอ๊ตเองก็เซนซิทีฟมากเรื่องนี้ครับเลยแบบไม่อยากคุยเองครับคิดว่าคนที่เอาไปรู้ตัวหรือยังเป็นข่าวขนาดนี้เลยจริงๆโอ๊ตคิดว่าน่าจะรู้ตัวแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่โอ๊ตได้มีการลงในโซเชียลไปอะครับแล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันไปนะครับจากแบบ Facebook ส่วนตัวของเขาที่มีการเปิดเป็น private ก็ได้มีการปิดกระสาธารณะไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใครว่าเป็น follower ที่ติดตามร่วมกันนะครับมีเพื่อนที่ช่วยโอแชร์นะครับก็บางคนช่วยแชร์ปุ๊บก็กลายเป็นว่าโดนกดบล็อกไปเลยนะครับใช่ครับแปลว่าเขารู้ตัวคิดว่าน่าจะรู้ตัวแล้วครับแล้วก็ครับอย่างนี้พอทางตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วถ้าเขาไม่มาก็จะกลายเป็นคดีขึ้นมาทันทีใช่ครับก็ถ้าสูตรออกหมายเรียกออกไปแล้วครบตามจำนวนแล้วเนี่ยครับก็จะกลายเป็นออกหมายจับแทนแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าอยากให้คุณตำรวจนะครับช่วยดำเนินคดีอันนี้ให้ถึงที่สุดเพราะว่าผู้เสียหายนะที่รับทราบมาเนี่ยมีมากกว่า30คนนะครับมูลค่าความเสียหายมีมากกว่า1ล้านบาทนะครับไม่รวมของแบรนด์เนมแล้วก็คาดว่ามิจฉาชีพน่าจะทำงานเป็นกระบวนการครับเพราะว่าบางคนนะครับโดนลวงไปใช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์อยู่ปอยเปตเลยทันทีนะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงครับที่พอเรารู้โปรไฟล์ของเขาไปแบบเป็น CEO คลินิกชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างครับคืออันดับแรกอะตกใจพี่เพราะว่าไม่คิดว่าคนที่เป็นถึงเจ้าของคลินิกที่ลักษณะของการแต่งตัวที่ดีโปรไฟล์ดีทุกอย่างจะมาเป็นขโมยจะมาเป็นมิจฉาชีพเนี้ยครับพี่อยากจะเตือนอะไรสำหรับคนที่เป็นนักท่องราตรีแล้วเวลาไปเที่ยวแล้วพกของมีค่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอันนี้ขออนุญาตฝากถึงพี่ๆทุกๆคนละกันนะครับแบบว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยครับพยายามอย่าพกของมีค่าติดตัวเลยจะดีมากหรือว่าพยายามอย่าเอาโทรศัพท์หรือว่ากระเป๋าสตางค์นะครับไว้ทางด้านหลังนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนไหนจะเป็นโจรเพราะว่าการแต่งตัวดีโปรไฟล์ดีไม่ได้การันตีเลยว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเขาจะเป็นโจรเนี่ยครับซึ่งย้อนกลับไปในตอนที่เกิดเหตุนะคะแบบว่าใช่คือคนนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคือเขาอะมาเที่ยวกับพี่โอ๊ตคนนึงนะครับแล้วทีนี้โอ๊ตก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะครับทีนี้เขามากับพี่เราแล้วก็แบบเดินมาโต๊ะเราด้วยอะไรเงี้ยครับในตอนแรกนะครับเราก็เลยไม่ได้แบบเผื่อใจว่าเอ้ยคนนี้จะเป็นโจรนะอะไรเงี้ยครับสุดท้ายเขาจะออกจากร้านนะครับกำลังจะกลับบ้านเขาเดินตามโอ๊ตเลยถ้าดูจากในคลิปนะครับเขาเดินตามเลยแล้วเขาก็เดินไปล้วงเลยแต่ว่าความพยายามของเขาคือเขาพยายามล้วง2ครั้งนะครับทีนี้รอบแรกไม่สำเร็จว่าโอ๊ตลืมกระเป๋าก็เลยแบบเอี้ยวตัวกลับมาจะเข้าไปเอากระเป๋าเนี่ยครับคือเขาก็จะล้วงแหละรู้สึกตัวเลยหรอคือจังหวะนั้นคือไม่รู้สึกตัวจริงๆพี่โค้ชหลายๆคนแบบชาวเน็ตบอกว่าเอ้ยน้องโอ๊ตไม่รู้สึกตัวหรออะไรเงี้ยคือจังหวะที่โดนล้วงไปครับคือเป็นจังหวะที่โอ๊ตกำลังกอดล่ำลากับเพื่อนโอ๊ตนะครับเฮ้ยเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาเล็งมาแล้วอะพี่เขาก็เดินไปแล้วก็ล้วงไปเลยนะครับใช่ครับแต่ตั้งแต่เราเกิดเรื่องแจ้งความตำรวจก็ไม่ติดต่อเรากลับมาเลยหรอคือตอนนี้เรื่องราวยังเงียบอยู่ครับนะครับก็จริงๆแล้วก็ได้มีการประสานงานกับทางสน.พหลโยธินนะครับแล้วก็ท่านผู้กำกับท่านมารุตนะครับทางพหลโยธินเนี่ยว่าแบบขอความเมตตาจากท่านว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้มีการคุยกับท่านอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาครับแต่ว่าครับผมเขาอะค่ะได้ติดต่อมาหาเขาไหมไม่มีเลยครับคนรอบข้างคนรู้จักหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับไม่มีพูดไม่มีใครเข้ามาแบบประสานงานหรือว่ามีการติดต่อกลับมาเลยครับแต่จริงๆแล้วพี่โปรกัสก็เหมือนจะคนรอบข้างเอาคนรอบข้างโอเคครับแรงมากครับผมเรียกคนรอบข้างเขาไงทั่วไม่คุยอย่างนี้มอสครับเฮ้ยเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าโปะแล้วเดี๋ยวก่อนดีกว่าไม่ต้องไปพูดชื่อคนไหนไปชื่อคนไหนไม่ออมิวไม่เกี่ยวออมิวไม่ได้พูดนะไม่ได้รู้ก่อนได้ครับ